بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องณมัสยิดสวนภูทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอชูโกรธขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้กลับมาพบเจอกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับมาเร็วจำได้ว่าครั้งล่าสุดที่มาเนี่ยมาสายบางต้องไปรอรับที่วันนี้อาศัยอัลฮัมดุลิลละห์เข้ามาเหมือนกันอาศัยตากล้องจากอัลฮัมดุลิลละห์กรุ๊ปเข้ามาก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเราได้มาพบปะเจอกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามาเจอกันในเดือนที่สำคัญมากๆในรอบปีเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความจำเริญเป็นเดือนที่ถ้าจะเปรียบไปแล้วเนี่ยเราเรียกว่าเป็นโบนัสของผู้ศรัทธาคำว่าโบนัสแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่เราเข้าใจยิ่งคนทำงานเนี่ยชอบไหมชอบนะโบนัสนี่เอาแค่ครึ่งเดือนก็ดีใจแล้วถามว่าเงินเดือน 50,000 โบนัสครึ่งเดือนเท่าไหร่ 25,000ยังไงก็ดีใจนั่นแปลว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นความพิเศษที่เราได้รับเราดีใจเราภูมิใจและแน่นอนว่าความพิเศษในที่นี้เนี่ยมันเป็นความพิเศษที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้กับพวกเราทุกคนนั่นก็คือความพิเศษแห่งเดือนรอมฎอนเพราะนั้นเมื่อเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งความพิเศษมันจึงมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นความจำเริญที่ถูกผูกมากับเดือนรอมฎอนด้วยนั่นเองเพราะนั้นหัวข้อของเราก็คือความหอมหวานของเดือนรอมฎอนแสดงว่ารอมฎอนมีแต่ความดีรอมฎอนมีแต่กลิ่นอายของสวรรค์รอมฎอนเต็มไปด้วยความจำเริญอันมากมายเพราะนั้นอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับอยากที่จะได้ปูพื้นกับทุกท่านก่อนว่าความสำคัญของรอมฎอนก่อนแล้วเราจะได้มาพูดถึงว่าเมื่อรอมฎอนมาถึงแล้วเราต้องใส่ใจกับอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเหมือนเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนหรือเปล่าไม่รู้เพราะหลายๆท่านเนี่ยแน่นอนว่าเราคุยเรื่องศาสนากันเยอะฟังกันเยอะบางท่านน่าจะอะไรมากกว่าผมด้วยซ้ำอ่ะนะเพราะอายุมากกว่านะอายุมากกว่าแปลว่าเรียนมามากกว่านะใช่ไหมใช่แหละอินชาอัลลอฮ์น่าจะอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องศาสนาเราใช้วิธีการว่าทบทวนกันเพราะนั้นเวลาผมไปพูดที่ไหนก็แล้วแต่ผมจะบอกว่าเรามาทบทวนกันเพราะศาสนาไม่ใช่เรื่องใหม่อิสลามไม่ใช่เรื่องใหม่อิสลามเป็นศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมาให้กับ นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสมบูรณ์ตั้งแต่1400กว่าปีที่แล้วมันก็คือศาสนาที่ถ่ายทอดมาจนกระทั่งถึงพวกเราทุกวันนี้เพราะนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วเพียงแต่บางครั้งในบางเรื่องบางราวเราอาจจะลืมเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจเราอาจจะปล่อยปะละเลยพอมีใครมาพูดพอมีใครมาสะกิดพอมีใครมาเตือนเราก็นึกออกแล้วเอาสิ่งเหล่านั้นมาทำเพราะนั้นฟะซักกิรใช่ไหมอะไรนะจงเตือนกันเพราะการเตือนนั้นตันฟะอุนมุมีนีนฟะอินนัซซิกรอตันฟะอุนมุมีนีนเพราะการเตือนกันมันจะยังประโยชน์กับผู้ศรัทธานี่คือสาเหตุครับว่าเราจะต้องคุยกันในเรื่องศาสนากันบ่อยๆไม่ได้หมายความว่าพอเราเรียนตั้งแต่สมัยฟะดูอินพอโตมาได้หน่อยก็ยังมีโอกาสได้ร่ำเรียนอย่างในปัจจุบันนี่ก็จะมีโรงเรียนที่เรียกว่าบูรณาการเด็กก็ยังได้เรียนในเรื่องศาสนาพอจบจากตรงนั้นปุ๊บไม่พูดถึงเรื่องศาสนาแล้วหลายๆคนก็เลยไม่เข้าใจแล้วก็บางทีก็ปล่อยปะละเลยและสุดท้ายก็อาจจะกลายเป็นการละหลวมในหลักการของศาสนาเพราะนั้นอิสลามจะต้องคุยกันอยู่เรื่อยๆอิสลามเป็นศาสนาที่เราต้องพูดถึงกันอยู่เป็นประจำไม่ได้หมายความว่าบรรเรียนแล้วจบกันมีจบไหมศาสนามีจบไหมไม่จบนะศาสนาต้องเอามาปฏิบัติอยู่ตลอดเวลานั่นหมายความว่าวันนี้ที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเรามีชีวิตอยู่บนศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การยอมรับถ้าเราจะจากโลกนี้ไปก็ต้องจากไปพร้อมกับอีมานที่เรามีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องมาจากเราเข้าใจอันอิสลามนั่นเองเพราะอิสลามจึงต้องคุยกันอยู่เรื่อยๆและอีกหนึ่งเรื่องที่เราควรจะต้องใส่ใจและให้ความสำคัญก็คือว่าในวันเวลาต่างๆที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยเราควรจะต้องรู้ว่าช่วงนี้วันนี้มันคือช่วงอะไรแน่นอนว่าถ้าเดือนสากลเรารู้อยู่แล้วแหละมกราคมมีนาเมษาพฤษภาไล่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ควรจะมากไปกว่านั้นก็คือเราควรจะรู้ด้วยว่าเราในฐานะที่เป็นมุสลิมในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ต้องรู้ว่าเราอยู่
เรากำลังมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาใดของเดือนสาเหตุก็เพราะว่าอิบาดะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะผูกมากับเดือนต่างๆตามปฏิทินอาหรับด้วยเช่นกันเพราะนั้นไล่เรียงมาตั้งแต่มุฮัรรอมเลยเห็นไหมพอมุฮัรรอมเรามีสุนมุฮัรรอมถ้าบวชสุนัตก็ให้บวช9ด้วย10ด้วยเค้าเรียกตาซูอะกับอาชูรอใช่มั้ยพอเรื่องของชะบานที่ผ่านพ้นมารอยับเอารอยับก่อนก็ได้พอผ่านเดือนรอยับมาก็จะมีการพูดถึงเรื่องของอิสรอกับมิรอดเพื่อให้รู้ว่าบัญญัติเรื่องการละหมาดมันมายังไงนบีไปรับมาจากไหนยังไงให้เราได้มีความรู้ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอิบาดะห์ของเราพอมาเดือนชะบานที่ผ่านมาเราก็ต้องได้ร่ำเรียนมาแล้วแหละแล้วก็น่าจะเข้าใจแล้วว่าเดือนชะบานเนี่ยเป็นเดือนแห่งการเตรียมตัวเป็นเดือนแห่งการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับรอมฎอนที่กำลังจะมาถึงก็คือเดือนนี้นั่นเองเพราะนั้นชะบานก็เลยมีการถือศีลอดมาก่อนหน้านี้หลายๆท่านก็ถือศีลอดเยอะใช่ไหมในเดือนชะบานอันนี้เขาเรียกเดือนชะบานเป็นเดือนวอร์มอัพของเราเหมือนนักกีฬาใช่ไหมเวลาเขาจะลงสนามเขาจะต้องมีการวอร์มก่อนนะไม่ใช่มาถึงปุ๊บแล้วลงสนามเลยถ้าถึงปุ๊บแล้วลงสนามเลยดีไม่ดีหามส่งโรงพยาบาลใช่ไหมเพราะร่างกายยังไม่พร้อมแต่ของเราเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ให้นบีมาบอกกับเราถึงความสำคัญของชะบานแล้วก็เรียนรู้มาว่านบีถือศีลอดมากเป็นพิเศษถ้าไม่นับรอมฎอนเนี่ยเดือนชะบานเนี่ยมากที่สุดละเพื่อเป็นการเตรียมตัวเป็นการเตรียมความพร้อมต้อนรับรอมฎอนพอรอมฎอนมาถึงตอนนี้แหละมันจำเป็นต้องทำละจะมาบอกยังไม่พร้อมได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรล่ะเขาสะกิดเตือนมาตั้งแต่เดือนชะบานแล้วพอมาถึงรอมฎอนบอกยังไม่พร้อมได้ไหมล่ะไม่ได้แล้วเพราะนั้นถึงบอกว่าเราจำเป็นจะต้องรู้ว่าเราเนี่ยมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาใดของเดือนอะไรตามปฏิทินอาหรับและจริงๆแล้วนะครับจำนวนเดือนนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮฺกำหนดเอาไว้12เดือนเหมือนเดือนสากลทั่วไปเลยอัลลอฮฺบอกอินนะอิดดะตัชูฮูรอินดัลลอฮิอิสนาอาชะรอชะฮรอแท้จริงจำนวนเดือนนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมี12เดือนเพราะนั้นเดือนอาหรับก็12เดือนเดือนตามสากลก็12เดือนแต่วิธีการนับมันต่างกันแค่นั้นเองเดือนทางสากลเนี่ยเราเรียกว่านับตามสุริยคติก็คือการขึ้นลงของดวงอาทิตย์ใช่ไหมมันจึงมี28มี29มี30มี31อย่างปีอย่างกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยมี29พอรวมๆแล้ว1ปีมันจึงมี365วันหรือ366วันถ้ากุมภาพันธ์ไหนมี29ก็แปลว่าปีนั้นมี366วันอันนี้คือวิธีการที่เขานับแต่ของอิสลามก็มี12เดือนแต่วิธีการนับไม่เหมือนกันวิธีการนับเราก็ต้องไปโยงใยกับวิธีการของท่านนบีบอกว่าให้ดูเดือนในค่ำวันที่29เพื่อกำหนดในว่าจะเป็นวันที่1หรือวันเป็นวันที่30นี่เพราะนั้นเดือนอาหรับนบีบอกไม่29ก็30 29หรือ30แปลว่าไม่มี28ไม่มี31เรารุ้นแค่29กับ30แค่นั้นพอถ้าสมัยผมเป็นนักเรียนที่อินเดียเขาจะลุ้นว่าให้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่1สมมุติวันนี้เป็น29นะวันพรุ่งนี้เป็นวันที่1ยิ่งถ้าใครขาดเรียนบ่อยๆอ่ะจะลุ้นว่าวันพรุ่งนี้ขอให้เป็นวันที่1เฮ้ออย่าเป็นวันที่30เพราะปฏิทินเนี่ยไอ้บัญชีเช็คชื่อมันจะเปลี่ยนไงพอเปลี่ยนปุ๊บอาจารย์เข้ามาก็ไม่มีข้อมูลแล้วว่าเราขาดเรียนยิ่งถ้าไปเจออาจารย์คนไหนที่เค้าเคี้ยวๆหน่อยนะไปไหนมาที่บ้านส่งแกมานอนไงเค้าเล่นแรงกันนะเค้าบอกข้ามน้ำข้ามทะเลมานี่มานอนหรือไงแต่ถ้าไม่มีอะไรนะไม่มีหลักฐานพอมาวันที่1ก็ไม่รู้ละเราก็จะลุ้นกันในสมัยเป็นนักเรียนจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะนั้นวิธีการกำหนดเดือนอาหรับเนี่ยกำหนดด้วยการดูเดือนในขณะที่สากลครับกำหนดตามการขึ้นลงของดวงอาทิตย์เพราะนั้นปฏิทินอาหรับเราจึงเรียกว่าตามจันทรคติไงการขึ้นลงของดวงจันทร์29ดูเดือนถ้าเห็นเป็นวันที่1ถ้าไม่เห็นเป็นวันที่30ไอ้ส่วนดูที่ไหนอะไรยังไงเดือนนอกเดือนในอันนั้นไม่เกี่ยวนะอันนั้นแล้วแต่ทัศนะใครทัศนะมันว่ากันไปแต่นี่ให้ความรู้ในภาพกว้างก่อนว่าวิธีการคำนวณวิธีการนับเขาทำแบบนี้มันจึงมีแค่29หรือ30เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าเดือนรอมฎอนมันจึงล้นเข้ามาใช่ไหมเพราะมันหายไปประมาณ10วันน้อยกว่าปีสากลเขาประมาณ10วันมันก็ล้นมาปีหน้ามันก็จะล้นอีกปีหน้ามันก็จะล้นไปอีกประมาณ10วันก็แปลว่าเราก็จะเข้าประมาณเราเข้าก็จะต้นเดือนมีนาเลยต้นเดือนมีนานะครับก็จะเป็นประมาณนั้นนี้ก็ให้รู้ว่าเราอยู่ในเดือนรอมฎอนแล้วก็เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสำคัญและเป็นเดือนที่9ตามปฏิทินอิสลามเดือนอาหรับมี12เดือนเดือนชะบานเป็นเดือนที่8พอชะบานปุ๊บเนี่ยเราต้องนึกได้แล้วว่าเดือนหน้าคือเดือนรอมฎอนทีนี้เดือน
รอมฎอนคือเดือนที่9สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับรอมฎอนหรือว่าความสำคัญของเดือนรอมฎอนเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับอิบาดะห์ของเราด้วยเหมือนกันการถือศีลอดเนี่ยจริงๆแล้วการถือศีลอดมันไม่ได้มีในเฉพาะยุคสมัยของนบีมุฮัมมัดเท่านั้นนะครับมันมีมาแต่นานแล้วนะนบีมุฮัมมัดเองเนี่ยก่อนจะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนก็ถือศีลอดในวันที่13 14 15ของแต่ละเดือนมาโดยตลอดถือศีลอดในวันที่10มุฮัรรอมมาโดยตลอดเพราะว่านี่คือรูปแบบที่คนอาหรับเขาปฏิบัติกันมาเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นฟัรดูมันยังไม่ได้เป็นภาคบังคับเหมือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นรอมฎอนมาเนี่ยพอรอมฎอนมา3วัน13 14 15สถานะไปเป็นสุนัตวันที่10มุฮัรรอมสถานะไปเป็นสุนัตเพราะรอมฎอนเป็นฟัรดูแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยนบีเคยกำชับสั่งใช้ให้ถือศีลอดในวันที่10บังคับเลยให้ถือศีลอดในวันที่10แต่พอรอมฎอนมาวันที่10มุฮัรรอมกลายไปเป็นสุนัตทันทีเพราะฟัรดูมาแล้วเพราะนั้นเดือนรอมฎอนคือเดือนที่9มีการบัญญัติเรื่องของการถือศีลอดแต่การถือศีลอดเนี่ยบัญญัติมาในปีที่2ปีที่2แห่งการอพยพของนบีเราเรียกว่าฮิจเราะห์ศักราชที่เรียกว่าฮอสฮอสฮิจเราะห์ศักราชที่2วิธีการนับก็คือว่านบีเนี่ยประกาศศาสนาที่มักกะห์13ปีมะดีนะห์อีก10ปีอพยพมามะดีนะห์เราเรียกปีนั้นเป็นฮิจเราะห์ศักราชที่1ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับยังไม่มีเรื่องของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนพอปีที่2การถือศีลอดเพิ่งเริ่มกำหนดยาอัยยูฮัลลดีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศซิยามกะมากุติบะอะลัลลดีนามินกับลิกุมละอัลลากุมตัตตะกูลบัญญัติเรื่องการถือศีลอดเพิ่งจะลงมาในเดือนชะบานแต่คำสั่งนี้ให้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอนปีที่2แห่งการอพยพฮิจเราะห์ศักราชที่2คำถามต่อมาคือนบีถือศีลอดอยู่กี่ปีใครทราบไหมอ้าวนี่แสดงว่าฟังบรรยายเยอะพอฟังบรรยายเยอะก็ตอบได้ใช่ไหมนี่ถ้ามีรางวัลให้นะได้เลยใช่ไหมพอดีไม่มีนะไปเอารางวัลจากอัลลอฮ์ละกันนะครับเพราะนั้นนบีถือศีลอดอยู่เขาเรียกติสอารอมฎอนนบีถือศีลอดอยู่9รอมฎอนด้วยกันปีแรกหมายถึงว่าปีแรกถือศีลอดแต่ไม่ได้นับเป็นรอมฎอนนะครับอันนี้คือที่มาที่ไปของเดือนรอมฎอนแล้วก็เดือนรอมฎอนเนี่ยมันเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสำคัญมากๆเป็นเดือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกกับพวกเราถึงความเค้าเรียกความพิเศษนะความพิเศษหรือความสำคัญหะดีษบทนึงนบีบอกว่าจาอะกอดจาอะกุมชะฮ์รุรอมฎอนชะฮ์รุนมุบารอกุนแปลว่าได้มายังพวกเจ้าแล้วเดือนรอมฎอนหรือบางหะดีษก็บอกว่าฮาดาชะฮ์รุรอมฎอนนี่คือเดือนรอมฎอนมุบาจาอะกุมเป็นเดือนที่มาอย่างพวกเจ้าทั้งหลายนั่นหมายความว่าเดือนที่มาอย่างพวกท่านทั้งหลายคือเดือนรอมฎอนและเป็นเดือนแห่งความจำเริญมันจะเป็นที่มาเวลาเราจะพูดว่าอวยพรกันใช่ไหมรอมฎอนมูบารอกตามตัวบทฮะดีษเลยรอมฎอนมูบารอกเพราะเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งความจำเริญเพราะนั้นจำเริญยังไงอ่ะความพิเศษมีมากมายเหลือเกินเดี๋ยวเราจะพูดถึงกันไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้สิ่งให้หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นแต่ที่แน่ก็คือว่าพอรอมฎอนมาถึงมันมีเรื่องของการถือศีลอดเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีเรื่องของอิบาดะห์ที่จำเป็นและเป็นเสาหลักของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องและในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ก็ให้ความสะดวกความง่ายดายกับพวกเราโดยทำบรรยากาศรอบข้างเนี่ยให้มันเกิดความง่ายดายอย่างเช่นหะดีษบทนี้ที่นบีบอกเวลาเดือนรอมฎอนมาถึงแล้วอะไรเกิดขึ้นบ้างตุฟตาฮูฟีฮิอับบาวาบุญจันนะประตูสวรรค์ทุกบานถูกเปิดออกหมดเลยนักวิชาการก็อธิบายว่าหมายถึงเปิดจริงๆก็ด้วยแล้วหมายถึงเป็นอะไรนะเป็นความหมายโดยรวมว่าอัลลอฮ์ให้ความง่ายดายในการถือศีลอดก็ใช่พูดง่ายๆว่าอัลลอฮ์อำนวยประโยชน์หรืออำนวยความสะดวกให้กับเราในการทำอิบาดะห์นั่นเองประตูสวรรค์เปิดไม่พอประตูนรกปิดก็ยังไม่พออีกแล้วก็ที่สำคัญต่อมาก็คือว่าชัยฏอนก็ถูกล่ามด้วยเห็นไหมประตูสวรรค์เปิดประตูสวรรค์มีกี่บานเอ้าเมื่อกี้ด้านหลังตอบไม่ใช่เหรอประตูสวรรค์มีกี่บานนะ8บานอัลเลาะห์อักบัรเห็นมั้ยล่ะเนี่ยฟังมันใหญ่เยอะเห็นมั้ยตอบได้ด้วยนะมี8บานนะประตูสวรรค์มี8บานถูกต้องครับประตูสวรรค์เปิดประตูนรกปิดแล้วชัยฏอนถูกล่ามนั่นแสดงถึงอะไรล่ะแสดงถึงความง่ายดายในการทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะ
ประกอบศาสนกิจได้ด้วยความสะดวกเพราะเราอย่าลืมนะฮะว่าถือศีลอดในรอมฎอนกับนอกรอมฎอนอันไหนง่ายกว่ากันความรู้สึกเราอะนอกรอมฎอนเราก็ถือใช่ไหมชาบานเราถือไหมถือจันทร์พฤหัสเราถือไหมถือนะบางคนถือ13 14 15ของเดือนอาหรับก็ถือระหว่างที่ถือตรงนั้นกับถือตรงนี้อันไหนง่ายกว่าอันนี้ง่ายกว่าเพราะอะไรอะเพราะชาวบ้านก็ถือกันหมดบรรยากาศมันได้ทุกคนอยู่ในภาวะเดียวกันทุกคนอยู่ในก็เรียกอะไรนะมีสมาธิทุกคนอยู่ในอารมณ์เดียวกันเนี่ยอันนี้คือตัวช่วยที่สำคัญนั้นถึงบอกว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันจึงเกิดความสะดวกง่ายได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นอย่าใช้ตัวช่วยนึกออกไหมตัวช่วยคืออะไรเพราะอย่าลืมว่าฮุกกลมของอัลลอฮ์เนี่ยหรืออิบาดะห์ที่อัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์จะมีข้อผ่อนปลนมาให้โดยตลอดเรื่องของการถือศีลอดก็เหมือนกันถ้าคนที่อายุเยอะๆอายุมากๆถือศีลอดไม่ไหวต้องถือไหมถือศีลอดไม่ไหวนะแปลว่าในรอมฎอนก็ไม่รอดนอกรอมฎอนก็ไม่รอดถ้าอย่างนี้ไม่ต้องถือไปจ่ายฟิดยะห์แทนหรือคนที่เดินทางที่เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางในรอมฎอนถือศีลอดไม่ไหวแน่เอาไม่ต้องถือไปถือนอกรอมฎอนนี่คือตัวเขาเรียกข้อผ่อนปลนซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดอะไรมาก็แล้วแต่มันจะมีมาโดยตลอดแต่จะมีอิบาดะห์อยู่อิบาดะห์เดียวที่ไม่มีอะไรมาชดเชยได้ไม่มีอะไรมาทดแทนได้บวชเนี่ยยังทดแทนได้นะบวชยังจ่ายข้าวแทนได้ใช่ไหมมันมีอิบาดะห์อยู่อย่างเดียวที่อะไรก็แทนไม่ได้ลากข้าวสารก็แทนไม่ได้นะอะไรนะออกข้าวก็แทนไม่ได้อะไรครับนมาดนมาดเป็นอิบาดะห์เดียวที่อะไรก็แทนไม่ได้นั่นแปลว่าถ้าจะไม่นมาดผมเคยบอกกับนักเรียนถ้าจะไม่นมาดมี2ตัวเลือกเลือกเอาจะเอาข้อไหน1บ้า2ตายใช่มั้ยคนบ้าต้องละหมาดมั้ยละหมาดไม่ไหวยิบสำหรับเขาเขาเรียกรูฟิอันกอลัมอันซาลาซินนบีบอกประกาศถูกยกจากคน3จำพวก1นั้นคือคนบ้าคนสติไม่สมประกอบไม่ต้องละหมาดคนตายคนตายก็ไม่ต้องละหมาดให้เขาละหมาดให้พอเพราะนั้นเลือกเอาถ้าจะไม่นมาดมีแค่2ตัวเลือกก็แสดงว่านมาดนมาดเป็นอิบาดะห์ที่ไม่มีอะไรมาชดเชยหรือไม่มีอะไรมาทดแทนได้เพียงแต่มีข้อผ่อนปลนได้บ้างถ้าเรายืนไม่ได้เขาก็ให้นั่งนั่งไม่ได้เขาก็ให้นอนนอนไม่ได้มีไหมอ่ะไม่มีละนะคนตายก็นอนนะทำท่าทำทางกับพริบตาอะไรก็ว่าไปฮะเท่าที่ทำได้แต่ต้องนมาดแต่ต้องนมาดหรือถ้าหากว่าเดินทางต้องนมาดไหมก็ต้องนมาดเพียงแต่เอามาอะไรได้เอามาย่อเอามารวมได้เห็นไหมอันนี้คืออิบาดะห์ที่เป็นอิบาดะห์เดียวที่ไม่มีการต่อรองต้องทำอย่างเดียวเพราะมันเป็นอิบาดะห์ที่เป็นเสาหลักของศาสนาและมันเป็นอิบาดะห์ที่เอาวะลูมาอยู่ฮาซับูบิฮินอับดุยามันกิยามะที่นบีบอกเป็นอิบาดะห์อย่างแรกที่จะสูกสอบสวนก่อนในวันกิยามะพูดง่ายๆมันคือหัวหน้าเลยนั่นคือเรื่องการละหมาดแต่เรื่องอื่นเนี่ยผ่อนปลนได้อย่างถือศีลอดของเราก็เหมือนกันถ้าถือศีลอดไม่ไหวเขาก็มีข้อผ่อนปลนให้อะไรให้นะครับเพราะนั้นให้เราได้รู้ว่าแต่ละช่วงเนี่ยมันก็มีเรื่องของอิบาดะห์เข้ามาเกี่ยวข้องและเดือนรอมฎอนอิบาดะห์ที่ผูกกับรอมฎอนเลยก็คือเรื่องของการถือศีลอดการถือศีลอดเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมาบอกว่าอิฟตารอดอะลัยกุมซิยามะฮูเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กําหนดในเรื่องของการถือศีลอดมาให้กับพวกท่านทั้งหลายนั่นเองเพราะนั้นเดือนรอมฎอนได้มายังพวกท่านแล้วและอัลเลาะห์ได้กําหนดในเรื่องของการถือศีลอดให้กับพวกท่านแปลว่าพวกเราต้องถือศีลอดถ้าจะไม่ถือศีลอดมันก็มีอะไรนะมีข้อผ่อนปลนสำหรับคนบางกลุ่มที่ไม่สามารถถือศีลอดได้ก็ว่ากันไปเพียงแต่ว่าเราต้องรู้นะว่าเรามีสิทธิ์ไหมที่จะใช้ตัวช่วยเหล่านั้นอย่างที่ผมบอกว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าใช้ตัวช่วยเพราะใช้ตัวช่วยเนี่ยมันแปลว่าเราได้ผลบุญน้อยกว่าปกติอย่างเอายืนละหมาดกับนั่งละหมาดอันไหนได้มากกว่ามันก็ต้องยืนแหละเพราะยืนเนี่ยมันคือเต็มที่ก็คือสมบูรณ์ที่สุดแล้วแต่ถ้านั่งได้ไหมมันก็ได้เพราะนั้นถึงบอกไงว่าเวลามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนบีจึงบอกว่าให้ทำอิบาดะห์ให้เยอะเพราะเดี๋ยวเวลาเราแย่เราต้องใช้ตัวช่วยพอใช้ตัวช่วยเนี่ยผลบุญมันก็ต้องน้อยลงตามไปด้วยนั่นเองเพราะนั้นในช่วงที่ยังไหวเอาให้เต็มที่ในช่วงที่ยังมีบริจาคให้เต็มที่ในช่วงที่ยังสุขภาพแข็งแรงช่วยงานศาสนาให้เต็มที่เพราะเดี๋ยวเวลาแย่เราไม่มีโอกาสทำแบบนี้แล้วนะครับเพราะนั้นรอมฎอนถูกกำหนดเรื่องการถือศีลอดตัวช่วยมีทั้งหลายอย่างและที่สำคัญเนี่ยในอีกหะดีษนึงบอกว่าลิลลาฮิฟีฮิไลละตุนไคอรุมมินอันฟิชะฮรินในเดือนรอมฎอนมันมีค่ำคืนที่การทำอิบาดะห์ในค่ำคืนนี้ครับคืนเดียวเลยนะคืนเดียวเลยนะดีกว่าพันเดือนซะอีก
คืนเดียวแต่ดีกว่าพันเดือนคนเขาก็ดีอ่ะนะเขาก็มาวิเคราะห์ให้83ปีเท่าไหร่นะ18 13ปี4เดือนหรือไงเนี่ยนะเยอะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากจะให้ทุกท่านไปโฟกัสที่จำนวนของผลบุญที่จะได้รับแต่ให้รู้ว่ามันเยอะก็พอเพราะถ้าเราคำนวณเนี่ยบางทีเราก็ชะล่าใจไงเพราะหลายคนเนี่ยเวลาบอกทำความดีอย่างเช่นบริจาคหนึ่งได้10ถึง700นานๆบริจาคทีมันก็เลยกลายเป็นว่าทั้งที่เรามีความสามารถนะเรามีความสามารถเราก็เลยไม่ได้ทำมากนักหรือนมาดก็เหมือนกันเราก็รู้อยู่ว่านมาดเนี่ยผลบุญเยอะแยะแต่เราบางคนก็เอาทำเท่าที่อะไรล่ะเอาเขาเรียกทำพอประมาณจริงๆแล้ววิธีคิดอย่างนี้แล้วกันทำความดีให้ทำเยอะๆทำไปแล้วยังนึกว่ามันเพิ่งจะทำไปนิดเดียวเองจะได้ทำเพิ่มแต่ถ้าทำความชั่วอ๋อเรานี่ไม่น่าทิ้งละหมาดไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยให้คิดว่าโอ้โหมันเป็นบาปใหญ่กับเราแล้วเราจะได้ระวังมากขึ้นแต่ถ้าทำความดีช่วยเหลือใครบริจาคช่วยเหลืองานศาสนาไม่ต้องเอามาคิดว่าเราทำอะไรไปบ้างเพราะอะไรยิ่งบริจาคเนี่ยเขาให้คิดยังไงนะให้บริจาคแบบมือขวาให้แล้วมือซ้ายไม่เห็นมันจะไม่เห็นยังไงอยู่ด้วยกันเขาเป็นการเปรียบเทียบว่าให้ไปแล้วลืมไปเลยเพราะเราฝากไว้กับอัลลอฮ์แล้วเดี๋ยวเราตอบแทนเองแล้วไม่ต้องเอามาลำเลิกบุญคุณที่ถ้าหากไปช่วยใครเขาด้วยแล้วเนี่ยอย่าไปหวังคำชมจากเขานะเพราะเราหวังจากอัลลอฮ์อย่าไปหวังว่าเขาต้องยาซากัลลอฮ์นะขอบคุณมากนะคุณเป็นคนดีมากเลยนี่ทำไมได้คุณเราแย่ไม่ต้องเดี๋ยวพูดไปพูดมาอากีดาเสียกันทั้งคู่นั่นแหละนี่ทำไมได้คุณเราแย่เลยเนี่ยอากีดาเสียยังเสียแล้วแสดงว่าอะไรล่ะไม่มีแกฉันอยู่ไม่ได้ไม่ใช่อัลลอฮ์ส่งมาช่วยต้องขอบคุณอัลลอฮ์ก่อนนะครับนั่นดับแรกเพราะนั้นรอมฎอนมีเรื่องของการถือศีลอดมีไลละตุนกอดอยู่แล้วก็อีกอย่างก็คือว่าสิ่งที่มันเป็นความดีในรอมฎอนเนี่ยมีมากมายเหลือเกินและอิบาดะห์ที่สำคัญของรอมฎอนคือการถือศีลอดการถือศีลอดเป็นอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขาเรียกล็อกเอาไว้เป็นเอกสิทธิ์ของพระองค์ความหมายก็คือว่าอัลลอฮ์ตอบแทนในเรื่องของการในผลบุญเหล่านี้ด้วยตัวของพระองค์เองไม่เหมือนอย่างอื่นอย่างอื่นเนี่ยอิบาดะห์อื่นเราจะรู้เพราะนบีบอกว่าทำแล้วได้เท่าไหร่เช่นเมื่อกี้บอกว่าบริจาค1หรือทำความดี1อาจจะทวีคูณเพิ่มขึ้นเป็น10ถึง700เท่าได้ละหมาดญะมาอะห์ร่วมกันผลบุญ25ถึง27เท่าได้แต่การถือศีลอดไม่ได้มีนะการถือศีลอดรู้อย่างเดียวว่าอัลเลาะห์ลดบาปอัลเลาะห์ยกโทษอัลเลาะห์ให้เข้าประตูบาให้เลือกเข้าประตูบาบุรอยยานเรารู้แบบนั้นแต่ว่าอันนั้นคือภาพกว้างเฉยแต่ในความเป็นจริงแล้วผลบุญที่มันถูกตะเตรียมเอาไว้กับการถือศีลอดนั้นมีมากมายเหลือเกินด้วยเหตุนี้เนี่ยท่านนบีจึงได้บอกกับเราซึ่งเป็นหะดีษกุดเดซีหะดีษกุดเดซีก็คือหะดีษที่ความหมายโดยรวมมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีเป็นผู้พูดแต่หะดีษนะบะวีก็คือหะดีษที่นบีพูดเองแยกให้ออกนะฮะหะดีษนะบะวีเนี่ยก็คือหะดีษนบีพูดเองนบีปฏิบัติเองแต่หะดีษกุดเดซีคือนบีรายงานโดยหะดีษกุดเดซีบทนึงที่นบีรายงานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือกุลลุอามะลิบนีอาดัมยูดออาฟูอันฮะซะนะตุอัชรุอัมซาลิฮาอิลาซะบะอิดิอฟินกอลลอฮุอัซซะวะญะลอิลลัสซอมะฟะอินนะฮูลีวะอันอัจซีบีที่บอกว่าการงานทุกอย่างของลูกหลานอาดัมเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาถูกกำหนดยังไงก็ได้ตามนั้น1อาจจะได้เป็น10ถึง700เท่ายกเว้นเรื่องเดียวอิลลัสซอมยกเว้นการถือศีลอดฟะอินนะฮูลีวะอันอัจซีบีอัลเลาะห์บอกมันเป็นกรรมสิทธิ์ของฉันและฉันจะตอบแทนด้วยตัวฉันเองตรงนี้ก็เป็นการบอกกับเรานั่นเองว่าแสดงว่าอิบาดะห์ในเรื่องของการถือศีลอดเป็นอิบาดะห์ที่สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่านอกรอมฎอนก็มีเรื่องของการถือศีลอดแล้วเวลาเรานะซัตส่วนใหญ่แล้วนะซัตเนี่ยนะซัตยังไงเราก็จะบอกว่าถ้าหายป่วยหรือว่าถ้าดีขึ้นถ้าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะนะซัตด้วยการถือศีลอดเพราะการถือศีลอดมันทำให้เราเนี่ยเกิดความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ได้มากและง่ายกว่าอิบาดะห์อื่นๆด้วยเหตุนี้เราจะเห็นว่าท้ายอายะของยาอัยฮัลดีนามานุกูติบาอะไรกุสิยามลงท้ายด้วยคำว่าอะไรนะลาอัลละกุมตัตตะกูลเพื่อว่าพวกเจ้านั้นจะได้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแสดงว่าการถือศีลอดคืออิบาดะห์ที่จะทำให้เรานั้นเกิดความยำเกรงต่ออัลลอฮ์นั่นเองเพราะการถือศีลอดมันเป็นอิบาดะห์ที่ต้องใช้อีมานต้องใช้ตักวาล้วนๆถามว่ามีใครมาจับจ้องเรามั้ย24ชั่วโมงหรือว่าตั้งแต่ฟะญัตจนกระทั่งกอดะละศีลอดจะมีใครมาจับจ้องมั้ยวันบวชหรือเปล่าวะมันจะไปแอบกินตรงไหนหรือเปล่าวะไม่มีใครมาจับจ้องเราอยู่แล้วแต่ที่เราไม่กินเราไม่ฝ่าฝืนกติกาที่อัลเลาะห์วางเพราะอะไรเพราะเรามีตักวา
เพราะเรายำเกรงต่ออัลเลาะห์เพราะเรารู้ว่าเราทำกำลังทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เหมือนอิบาดะห์อื่นนะอิบาดะห์อื่นบางทีทำเพราะเกรงใจนะบางทีทำเพราะเกรงใจอย่างเช่นละหมาดญะมาอะห์จริงๆเราก็ละหมาดที่บ้านแล้ววันนี้ละหมาดจะโอ้โหมันอยู่กันเยอะถ้าเราไปนี่มันหาเดี๋ยวมันจะหาเราทิ้งญะมาอะห์เอาซะหน่อยเห็นมั้ยมันก็มีเพราะนั้นอิบาดะห์อื่นเนี่ยบางทีมันมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อิบาดะห์ในเรื่องการถือศีลอดเนี่ยมันใช้ตักวาล้วนๆเพราะเราตระหนักเสมอว่าอัลเลาะห์เห็นอัลเลาะห์ดูเราอยู่เราก็เลยไม่ฝ่าฝืนไม่ไปแอบเปิดตู้เย็นมาดื่มน้ำไม่มีนั่นไม่แกล้งลืมด้วยแกล้งลืมนี่ถือว่าลืมไหมเขามีคำถามว่าแกล้งลืมนี่ลืมหรือเปล่าแกล้งลืมไม่ถือว่าลืมนะเดี๋ยวบอกพ่อธรรมดาแล้วถ้าลืมแล้วดื่มน้ำเนี่ยแล้วบวชต่อได้ไหมได้แต่ถ้าแกล้งลืมแล้วดื่มน้ำบวชต่อได้ไหมไม่ได้นะแกล้งลืมแปลว่าไม่ได้ลืมถ้าอย่างนั้นบวชต่อไม่ได้บวชกันนั้นเสียเลยนะครับเพราะนั้นการถือศีลอดจึงเป็นอิบาดะห์ที่สำคัญของเดือนรอมฎอนต่อมาก็คือว่าเดือนรอมฎอนมันมีอะไรอีกที่มันเป็นความสำคัญชะฮ์รุรอมฎอนัลละซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมานะรอมฎอนเป็นชะฮ์รุซอมหรือชะฮ์รุซิยามเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดรอมฎอนเป็นเดือนเค้าเรียกอะไรนะชะฮ์รุลกุรอานเป็นเดือนแห่งการอ่านอัลกุรอานจริงๆแล้วกุรอานเราต้องอ่านทั้งปีแต่รอมฎอนต้องอ่านให้เยอะชะบานต้องเริ่มได้แล้วจริงๆสมมุติว่าถ้าเราอ่านกุรอานมาโดยตลอดแล้วไม่ได้อ่านเยอะนักชะบานเราต้องเริ่มอ่านให้เยอะละเพราะเดี๋ยวรอมฎอนเราจะต้องทำไมจะต้องทำแยะทำแต้มทำยอดกันหน่อยใช่ไหมต้องทำแต้มเพราะหลายๆท่านนะครับอย่างสลับเนี่ยบางที3วันเขาจบยุสหนึ่งจบเล่มหนึ่งเลยนะจบเล่มหนึ่งคือ30ยุสแล้วก็พอใกล้จะหมดรอมฎอนนี่เขาเอาวันละจบเลยสลับอ่ะนะสลับก็300ปีแรกฮะสลับคือคน300ปีแรกเรานี่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นถ้าขนาดนั้นเนี่ยผมว่าไหวไหมล่ะแต่ฮาฟิซเขาได้นะพวกฮาฟิซที่เขาฮาฟิซอยู่แล้วอ่ะนะเพราะเขาต้องทวนไงเขาต้องทวนอย่างนี้เขาได้เราเนี่ยเอาเนี่ยอย่างนี้แล้วกันรอมฎอน1ครั้งพยายามให้ได้1จบ30ยุสยิ่งถ้าหากว่าเราไม่ได้มีธุระหรือว่าไม่ต้องไปทำงานตามออฟฟิศไม่ตามสำนักงานที่ทำงานอันใดแล้วเนี่ยยิ่งเป็นแม่บ้านนี่ง่ายเลยจะง่ายกว่าพ่อบ้านด้วยซ้ำเพราะเวลาเยอะก็จัดสรรเวลาให้ดีแล้วก็อ่านกุรอานวันละยุสแต่ถ้าหากว่าเราสตาร์ทตั้งแต่ชะบานเนี่ยนะเก็บมาก่อนได้มาสัก5ยุสก่อนเนี่ยมาควดแค่25ยุสในเดือนก็อินชาอัลเลาะห์ได้อยู่เอาเนียดไว้ก่อนแล้วกันถ้ามันไม่จบก็ไปต่อนอกรอมฎอนได้เอาง่ายๆว่าให้รอมฎอนเป็นจุดเริ่มในการอ่านกุรอานของเราเป็นเดือนแห่งการอ่านอัลกุรอานเพราะอัลกุรอานถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนนะในเดือนรอมฎอนมันมีค่ำคืนที่เราเรียกว่าเมื่อกี้รอมฎอนเป็นโบนัสใช่ไหมค่ำคืนนี้เรียกว่าบิ๊กโบนัสไลลาตุลกอดใช่ไหมอัลกุรอานเนี่ยถูกประทานลงมาเนี่ยถูกประทานลงมาในครั้งแรกนะที่จากเราหุ่นมาฟูสก่อนมาที่ไบตินอิซซะไบตินอิซซะคือสูงสุดของฟ้าดุนยาลงมา30ยุสเลยทีเดียวแต่ทยอยหลังจากนั้นทยอยให้นบีที่เราเรียกว่าวะฮีผ่านทางท่านยิบรีลเป็นระยะเวลา23ปีตามระยะเวลาที่นบีปฏิบัติหน้าที่เพราะนั้นทยอยลงมา23ปี23ปีแต่ลงมาครั้งแรกเลยในอะไรนะไบตินอิซซะเนี่ยนั่นคือไลลาตุลกอดร์30ยุสเลยแล้วก็ทยอยให้นบีมาเพราะนั้นอัลกุรอานถูกประทานลงมาและมากไปกว่านั้นก็คือว่าทุกรอมฎอนท่านญิบรีลจะมาทบทวนกุรอานกับนบีสมมติว่าปีนี้กุรอานลงมาแล้ว5ยุสก็มาทบทวน5ยุสนั่นแหละลงมาปีถัดมาลงมาเป็นอีกเป็น10ยุสก็ลงมาทวนอยู่10ยุสนั่นแหละก็เป็นการทวนอัลกุรอานกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอันนั้นคือเดือนรอมฎอนและความพิเศษอีกอย่างของเดือนรอมฎอนก็คือว่าไม่ใช่เฉพาะกุรอานเท่านั้นนะที่ถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนคัมภีร์อื่นๆก็ถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นซูฮุฟอิบรอฮีมไม่ว่าจะเป็นเตารอตไม่ว่าจะเป็นอินญีลไม่ว่าจะเป็นซะบูรทั้งหมดน่ะอยู่ในเดือนรอมฎอนหมดเลยแต่ว่าอยู่ในวันเวลาที่ต่างกันแค่นั้นเองสำหรับอัลกุรอานถูกประทานลงมาในวันที่25เดือนรอมฎอน25รอมฎอนลงมาให้กับท่านนบีในวันในครั้งแรกที่มาบอกว่าอะไรนะอิกเราะนั่นแหละนะครับก็คือเป็นอายะอันกุรอานอายะแรกที่ถูกประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็แสดงว่า
ถูกบัญญัติมาหรือถูกประทานมาคัมภีร์ทุกเล่มที่เราเรียกว่าอันกุตุบอัสมาวียะคัมภีร์แห่งฟ้าฟ้าที่ประทานให้กับบรรดาอัมบิยะบรรดานบีทั้งหลายลงมาในเดือนนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าในเดือนนี้มีไลลาตุลกอดไลลาตุลกอดไคลรุมมีอันฟิชาฮรินที่บอกว่าอิบาดะห์ที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้แล้วมันไปตรงกับไลลาตุลกอดอิบาดะห์ของเราเนี่ยหรือการกระทำอิบาดะห์ในค่ำคืนนี้ดีกว่า 1,000 เดือนซะอีก83ปีกว่าๆตามนั้นเลยนะ83ปีกว่าๆซึ่งมันก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าอย่างนั้นพอรอมฎอนมาถึงเราก็ต้องขนขวายเราก็ต้องพยายามทำสิ่งต่างๆที่เป็นอิบาดะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้นั่นเองทีนี้ก็มาดูกันว่าเราต้องทำอะไรบ้างในรอมฎอนแล้วกันนะครับอันนี้เราดูความสำคัญและในภาพรวมไปแล้วสิ่งที่เราต้องทำแน่นอนก็คือเรื่องของการถือศีลอดการถือศีลอดเป็นเสาหลักของศาสนาด้วยที่เราเรียกว่ารุกนอิสลามอ่ะรุกนอิสลามมี5ประการรุกนอีมานมี6ประการปกติบางที่ผมก็จะถามว่ามีกี่ประการแต่อันนี้เรารวบรัดเลยไม่ต้องถามแล้วตอบเลยให้ตอบให้เลยแล้วกันนะรุกนอิสลามมี5รุกนอีมานมี6 1ในรุกนอิสลามคืออัสซาวมุลหรืออัสยามนี่แหละก็คือการถือศีลอดเพราะฉะนั้นรุกนเนี่ยถ้าเราแปลเนี่ยภาษาอาหรับก็หมายถึงเสาก็ได้หรือมุมก็ได้แปลว่าเสาแล้วกันจะง่ายหน่อยเสาก็คือค้ำจุนความเป็นอิสลามเอาไว้นั่นหมายความว่าเมื่อเราเป็นมุสลิมเราต้องเอาไอ้เสา5ต้นเนี่ยค้ำจุนอิสลามให้ชาวบ้านเขารับรู้ว่าอิสลามเป็นยังไงเพราะนั้นมุสลิมจึงต้องปฏิญาณตนมุสลิมต้องนมาดมุสลิมต้องถือศีลอดมุสลิมต้องจ่ายซะกาตมุสลิมถ้ามีต้องไปทำฮัจญ์หมายถึงว่าไอ้2ข้อหลังนี่สำหรับคนที่มีความสามารถนะไอ้3ข้อแรกเนี่ยทุกคนทำได้อยู่แล้วนะครับ2ข้อเนี่ยสำหรับคนบางกลุ่มแค่นั้นแต่มันหมายถึงใครล่ะที่ต้องทำมุสลิมไงครับมันก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วมุสลิมที่ไม่เอาสิ่งเหล่านี้ไปฉายให้ชาวบ้านเขาเห็นไม่เอาความเป็นอิสลามไปฉายให้คนอื่นเขาเห็นเรายังคงความเป็นมุสลิมอยู่ไหมต้องคิดเหมือนกันเนาะเขาอาจจะบอกว่าไอ้ภาพเหล่านี้มันทำให้คนเขารับรู้ว่าอิสลามเป็นยังไงเอาลองดูเรื่องของการละหมาดเรื่องของการถือศีลอดถ้าเราไปทำงานร่วมกับสังคมอื่นๆที่เขาไม่ใช่มุสลิมเวลาเราละหมาดเราละหมาดเขาจะรู้ว่าพอได้เวลาเราต้องละหมาดแล้วถ้าหากว่ามีใครก็ตามที่เป็นมุสลิมมาแล้วไม่ละหมาดเขาจะเกิดคำถามเฮ้ยไอ้บางแกไม่ละหมาดเหรอไอ้นี่บางคนนั้นเขาละหมาดอ่ะเนี่ยแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าเขาเข้าใจนั่นหมายความว่าบางทีนะครับบางทีคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาเข้าใจหลักการศาสนาของเราดีกว่าเราซะอีกเพราะเขารู้ว่ามุสลิมต้องละหมาดพอเดือนรอมฎอนมาถึงมุสลิมต้องถือศีลอดใครไปหลวมตัวกินให้เขาเห็นเนี่ยเขาเกิดคำถามเฮ้ยเดือนรอมฎอนไม่ใช่เหรอยังไม่แก้บวชเลยแล้วกินได้ไงเนี่ยบางทีอย่างนั้นเลยนะใช่ไหมเขาเตือนเราซะอีกถ้าอย่างนั้นอิสลามไม่ได้ตกต่ำแต่ที่ตกต่ำนะใครแขกใช่ไหมแขกที่ไม่ได้เอาอิสลามมาใช้แหละที่ทำให้อิสลามตกต่ำอิสลามไม่ได้ตกต่ำเพราะอะไรเพราะนบีบอกอันอิสลามมุยะลูวะลายุอะลาอะไรฮีอิสลามสูงเด่นไม่มีอะไรสูงเด่นกว่าอยู่แล้วอ้าวแล้วถ้าอะไรที่มันตกต่ำอยู่นี่ล่ะนั่นเพราะแขกยังยุ่งกับเรื่องไร้สาระยังยุ่งกับยาเสพติดยังยุ่งกับของมึนเมาอันนั้นเราให้เครดิตแค่แขกพอนะอย่าให้เป็นมุมินแปลว่าต้องดีขึ้นเนี่ยเป็นมุสลิมก็แปลว่าต้องดีขึ้นถ้ามีแค่กาลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นมาดก็ไม่เอาเดินรอบบดอนก็ยังเดินอะไรเดินยืนดื่มน้ำไม่แคร์ใครไม่เกรงใจใครอ่ะไม่แคร์สื่อมีไหมมีเยอะแยะนะมีทุกที่ฮะมีทุกที่นะบ้านผมก็มียกตัวอย่างบ้านผมจะได้ไม่ต้องยุ่งกับบ้านใครอะนะซอยบ้านผมทั้งนั้นนั่นรู้ว่าแขกทั้งนั้นก็เห็นเดินดื่มน้ำยืนดูดบุหรี่แล้วจะว่ายังไงอะก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าไม่ได้เอาหลักการศาสนามาใช้มันจึงทำให้อิสลามดูแย่จริงๆอิสลามไม่ได้แย่แย่มันน่ะแย่มันน่ะเพราะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นมุสลิมแล้วไม่ได้เอาหลักการศาสนามาใช้เรากับผู้ปฏิเสธจะไม่ได้ต่างกันเลยเพราะนั้นในการถือศีลอดถูกกำหนดมาในเดือนนี้แต่ถามว่าถ้าไม่ใช่มุสลิมต้องถือศีลอดไหมล่ะก็ไม่ต้องไม่มีใครบังคับแต่ถ้าเป็นมุสลิมมันซอมารอมฎอนอีมานันวะติซาบันใครก็ตามที่ถือศีลอดด้วยการศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์และหวังผลบุญจากอัลเลาะห์กูฟิรละฮูมาตะกัดดะมามินดัมบิฮีบาปที่ผ่านมาอัลเลาะห์ลบให้วงเล็บนะบาปเล็กๆนะครับใช่ไหมเพราะหลักมันคืออย่างนั้นอะไรก็ตามที่เป็นความดีแล้วเราบอกว่าไปลบบาปแสดงว่าบาปเหล่านั้นต้องเป็นบาปเล็กเอ้าแล้วบาปใหญ่อ่ะมันมีบาปเล็กบาปใหญ่เราเคยเรียนกันแล้วแหละผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะบาปใหญ่อ่ะบาปใหญ่คือบาปนึกง่ายๆบาปใหญ่คือคดีอาญาแบบกฎหมายอ่ะคดีอาญายอมความได้ไหมยอมความได้ไหมฮะมีใครพอจะรู้ไหม
ที่ผมเคยได้ยินถูกต้องป่ะไม่รู้คดีเขาบอกคดีอาญายอมความไม่ได้ใช่ไหมต้องรอศาลตัดสินอย่างเดียวอันนี้เป็นคดีอาญาแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาบาปใหญ่ก็จริงถ้าเตาบะตัวบาปนั้นหลุดเมื่อไหร่กลายเป็นศูนย์ทันทีอัลลอฮ์นับให้ใหม่เพราะอัตตาอิบุมินัสซัมบีกามัลลาซัมบะละฮูคนที่สำนึกผิดเสมือนเขาไม่มีความผิดอัลลอฮ์นับหนึ่งให้ใหม่นี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์ให้มันเป็นบาปที่ร้ายแรงขนาดไหนแม้กระทั่งชีริกก็เหมือนกันตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ถ้ายังไม่ตายแล้วสำนึกผิดได้มีโอกาสเข้าสวรรค์ไหมมีนะครับถึงแม้จะชีริกถ้าเตาบะตัวได้อัลลอฮ์ก็ลบบาปให้เหมือนกันเพราะนั้นนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเมื่อเราทำอิบาดะห์ด้วยการอีหม่านด้วยการหวังผลบุญจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ลบบาปให้อันคือบาปเล็กบาปใหญ่ต้องเตาบะตัวนะครับประการต่อมาที่เราต้องทำก็คือว่ากิยามุลเลนกิยามุลเลนก็คือการยืนนมาดในยามค่ำคืนซึ่งปกตินอกรอมฎอนผมมั่นใจหลายๆท่านทำอยู่แล้วก็คืออะไรตะฮัจญุดตะฮัจญุดคือกิยามุลเลนนะหลังอีชาเนี่ยเขาเรียกกิยามุลเลนหมดแหละหลังระหว่างอีชาถึงฟะยัดถึงซุบฮ์นะฮะเขาเรียกกิยามุลเลนหมดถ้าเป็นนอกรอมฎอนที่เราละหมาดกันเราก็จะตื่นมาละหมาดตอนตะฮัจญุดแต่ถ้าในช่วงรอมฎอนเนี่ยกิยามุลเลนมันก็คือตอรอเวียห์นั่นเองเพราะนั้นคนที่นมาตอรอเวียห์ผลบุญได้รับในหะดีษที่บอกว่ามันก็มารอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันสำนวนจะคล้ายๆกันกับเมื่อกี้นี้เมื่อกี้มันซอมาอันนี้มันกอมากอมาแปลว่ายืนนมาใครก็ตามที่ยืนนมาด้วยการศรัทธาและหวังผลบุญจากอัลเลาะห์อัลเลาะห์ลดบาปให้และมันมีอีกหะดีษนึงที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือว่าเวลาไปนมาแล้วยืนนมาดให้จบพร้อมกับอิหม่ามเขาจะได้ผลบุญกุตีบะจะได้อะไรอัลเลาะห์จะบันทึกให้เหมือนการยืนนมาดทั้งคืนแต่ต้องเสร็จพร้อมอิหม่ามเขานะเพราะฉะนั้นมันจึงต้องเลือกก่อนว่าเราจะไปนมาดเท่าไหร่รอกะอะห์ไม่ตีกันเรื่องรอกะอะห์นะเพราะรอกะอะห์เนี่ยมันมีทั้ง2มุมทั้ง2แบบแต่หะดีษในภาพกว้างก็คือว่านบีละหมาดเนี่ยท่านที่นบีพูดเอาไว้คือว่าซอลาตุลไลวันนะฮาดเนี่ยนมาดในยามค่ำคืนและกลางวันที่เป็นซุนัตนะ2รอกะอะห์ให้สลาม2รอกะอะห์ให้สลาม2รอกะอะห์ให้สลามเรื่อยไปแต่พอมาดูในรูปแบบที่นบีทําก็แบบนึงแล้วก็มาดูในรูปแบบของซอฮาบะห์ทําก็อีกแบบนึงนะอุลามะเค้าก็บอกว่าก็เปิดเค้าเรียกเป็นอิบาดะห์ที่เปิดกว้างเป็นอิบาดะห์ที่เปิดกว้างหมายความว่าเราจะทําแบบไหนก็ได้ตามที่เราเห็นว่าเราอยากจะทำบนพื้นฐานแห่งการเรียนรู้ตรงนี้ตรงนี้ด้วยหมายความว่าทำอะไรก็แล้วแต่ให้บอกให้ได้ว่าทำเพราะนี่มันมีหลักฐานอย่างนี้มันมีแบบอย่างแบบนี้มันมีอย่างนี้อย่างนี้อุลามะว่าอย่างนี้ว่าไปไม่มีปัญหาแต่ที่แน่ๆคือว่าจะละหมาดที่ไหนเลือกก่อนถ้าเขาละหมาด8เราอยากได้ผลบุญเหมือนการยืนละหมาดทั้งคืนไปละหมาด8กับเขาถ้าเขาละหมาด20แล้ว8ออกได้ไหม8ออกได้แต่ผลบุญของการละหมาดทั้งคืนได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นนึกให้ดีก่อนนะก่อนจะไปตามเขาจะได้ไม่มีปัญหานะผลบุญของการละหมาดยังไงมันก็ได้แต่ผลบุญของการละหมาดทั้งคืนมันจะไม่ได้ไงมันจะไม่ได้นะครับเพราะนั้นฮะดีษนบีบอกไว้อย่างนั้นนั้นการยืนละหมาดในยามค่ำคืนที่เราเรียกว่าตอรอเวียจะ8จะ20ก็แล้วแต่ไม่อยากจะให้เอามาเป็นประเด็นแต่อยากให้พวกเราทำด้วยความอิคลาสด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะทั้งหมดคือผลงานของเราคือถ้าเรามายุ่งกับไอ้สิ่งที่มันเป็นคิลาฟิยะหรือไอ้สิ่งที่มันมีความขัดแย้งจนกระทั่งเราไปหมกมุ่นกับตรงนั้นและอิบาดะห์ของเราบกพร่องมันจะได้บุญไหมล่ะก็ในเมื่อนบีบอกเป็นชาฮารุนมูบารอกุลเป็นเดือนแห่งความจำเริญแต่เราเนี่ยไปจ้องกันแหนกันแหนกันไปจ้องเน็บกันโอ้คงจะได้บุญอยู่หรอกนะไม่เอาแบบนั้นเราพัฒนาตัวเราเองดีกว่าอิบาดะห์ทำให้เต็มที่อยากนมาดนมาดอยากอ่านกุรอานอ่านกุรอานอยากทำความดีทำความดีทั้งหมดให้เนียดด้วยความอิคลาสหวังผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ต้องบอกหญิงก่อนว่าการงานที่ดีทั้งหลายเราไม่ทำแบบอะไรล่ะแบบตกกระจายทำไม่เอานะต้องทำบนพื้นฐานแห่งการเรียนรู้ผมไม่แน่ใจว่าครั้งก่อนๆผมเคยพูดหรือเปล่าว่าวิธีการในการจะบอกว่างานนั้นเป็นงานที่ดีเขาใช้2ข้อเขาใช้2ข้อจับ1สอดคล้องกับบทบัญญัติของศาสนา2มีความอิคลาสร่วมด้วยเช่นนมาดบริจาคแล้วกันบริจาคอัลลอฮ์สั่งไหมสั่งนบีทำไหมทำเนี่ยนับเป็นหนึ่งข้อละสองไอการบริจาคของเราอิคลาสไหมอิคลาสเช็คถูกได้เลย
แต่ถ้าหากว่านบีไม่ได้ทำแปลว่าไม่มีหลักฐานแล้วเราไปทำถึงแม้เราบอกเนี่ยฉันอิคลาส 100% ล้านเปอร์เซ็นต์เลยจะได้บุญไหมไม่ได้บุญเพราะอะไรอ่ะเพราะไม่มีตัวบทนบีไม่ได้ทำอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งข้อนี้ไม่ผ่านต้องมันต้องผ่าน2ข้อเลยนะงานนั้นถึงจะเป็นงานดีถึงบอกว่าอิบาดะห์ไม่เอาแบบตกกระจายทำเอาแบบเรียนรู้มาแล้วเอามาปฏิบัตินะครับแปลว่าเราต้องมีความรู้บ้างว่าเราทำเนี่ยทำเพราะว่าหลักฐานคืออย่างงี้ๆนะครับอาจจะไม่ต้องลงรายละเอียดแต่ให้รู้ว่ามันมีตัวบทรับรองนะครับเราจะได้สบายใจทําแล้วเนี่ยทําแล้วเราควรจะรู้ด้วยว่าเราจะได้อะไรเป็นการตอบแทนเหมือนกับคนทํางานทํางานเนี่ยเราจําเป็นต้องรู้ใช่มั้ยว่าเขาให้เงินเดือนเราเท่าไหร่ใช่ไหมเราจำเป็นต้องรู้แต่ว่าทำไปอย่างนั้นแหละไม่รู้ว่าเขาจะให้เท่าไหร่หรือจะให้หรือเปล่าก็ไม่รู้มีใครจะทำไหมล่ะไม่มีหรอกครับเพราะนั้นเราจำเป็นต้องรู้ถึงผลงานถึงรางวัลที่เราจะได้รับด้วยนั้นการถือศีลอดอยู่ในรอมฎอนการกิยามุลเลนอยู่ในรอมฎอนและอีกสิ่งหนึ่งที่สนับสนุนให้ทำในเดือนรอมฎอนก็คือเรื่องของซอดาเกาะห์ซอดาเกาะห์นี่ถือว่าเป็นอะไรนะเป็นหนึ่งในความหอมหวานของเดือนรอมฎอนเลยนะเอาง่ายๆว่าหลายคนเนี่ยลืมตาอ้าปากได้หลายคนมีความสุขโดยเฉพาะคนยากคนจนเพราะรอมฎอนเป็นเดือนที่หลายท่านพี่น้องหลายท่านที่มีทรัพย์มีเงินเยอะๆและครบตามจำนวนที่ต้องจ่ายซะกาตเนี่ยเขาก็จะมาจ่ายกันในเดือนนี้เพราะมันจำง่ายไงจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีกติกาตายตัวนะว่าซะกาตจะต้องจ่ายในเดือนรอมฎอนซะกาตจ่ายในเดือนไหนก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเพียงแต่ให้มันครบปีแล้วกันซะกาตมี2เงื่อนไข1ครบปีของ2ครบจำนวนครบปีครบนั่นจ่ายซะกาตได้แล้วจำนวนครบก็คือเขาตีจากทองนะเงินทองนับเป็นค่าเดียวกัน 5.6 บาทโดยประมาณ 5.6 บาทหรือมีเงินซื้อทองได้ประมาณ 5.6 บาทแล้วก็เอามาตีเบ็ดเสร็จก็ประมาณเอาตีว่า 200,000 แล้วกันเนาะมันจะได้เป็นตัวเลขกลมๆมีเงิน 200,000 หรือมีทองมูลค่าเท่ากับ 200,000 แล้วเก็บเอาไว้ครบ1ปีเป็นทรัพย์นิ่งละเนี่ยต้องจ่ายซะกาตทรัพย์เนี่ยต้องจ่ายซะกาตแล้วเราก็ไปดูว่าถ้าสมมุติว่าเราเอาทองเนี่ยไปขายในวันนี้เนี่ยแล้วมันจะได้เงินเท่าไหร่ไม่ต้องเอาไปขายจริงนะอย่ามีเงินมีทองอยู่10บาทต้องเอาไปขายจริงเพื่อเอาไปจ่ายซะกาตไม่ใช่นะสมมุติว่าถ้าเราเอาทองวันเนี้ยไปขายได้บาทละ30,000 10บาทก็เท่าไหร่300,000ใช่มั้ย300,000เราก็มันครบปีแล้วนี่ต้องจ่ายซะกาตเอา40หารอันนี้ทางรัฐนะมันคือ100ละ 2.5 เลยแหละอันเดียวกันกดเครื่องคิดเลขเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยมันไม่ได้ลงตัวเลขกลมๆแบบนี้ไงมันอาจจะเป็น 342,588 บาทอะไรก็แล้วแต่เอา40หารออกมาเป็นเท่าไหร่นั่นคือซะกาตแล้วก็เอาไปแจกจ่ายนั่นแหละครับนั่นคือซะกาตเพราะนั้นถึงบอกว่าซะกาตมันเป็นโอกาสเฉพาะคนบางกลุ่มใช่ไหมแต่ซอดาเกาะห์เป็นโอกาสของคนทุกคนซะกาตเนี่ยจำนวนไม่ถึงรอบปีไม่ครบไม่ต้องจ่ายแต่ซอดาเกาะห์ทำได้ทั้งปีคนจนทำได้ไหมได้คนรวยที่ต้องทำใหญ่เลยนะคนรวยเนี่ยต้องบอกว่าแหมมันสนับสนุนเต็มที่ให้ทำแต่คนจนก็สนับสนุนให้ทำเพราะอย่าลืมนะครับว่าการให้ต้องมีการฝึกและอีกอย่างหนึ่งยิ่งเราจนน่ะการให้เหมือนกับเป็นการลงทุนเพราะอัลเลาะห์ก็ทดสอบเราเหมือนกันว่าถ้าแกจนแล้วมันมีคนที่แย่กว่าแกเนี่ยแกจะช่วยเขาได้ไหมถ้าแกยังช่วยเขาไม่ได้แล้วจะให้คนอื่นมาช่วยแกได้ยังไงครับมันก็ต้องฝึกเหมือนกันมันวิธีคิดของเราก็คือว่าคนจนยิ่งต้องมีส่วนร่วมในการบริจาคเพียงแต่ว่าตามอะไรตามอัตภาพตามความสามารถที่ตัวเองทำได้ไม่ใช่ว่าโหเขาบริจาค กันเป็นพันเราอยากจะให้บ้างเป็นพันไปยืมเข้ามาไม่ต้องนะครับเราให้50บาทก็ได้ไม่เห็นจะเป็นไรใช่ไหมเขากำหนดไหมซอดาเกาะห์นี่เขากำหนดไหมว่าเท่าไหร่ไม่กำหนดไม่เหมือนซะกาตซะกาตมันลิมิตมันตายตัวมันลดไม่ได้เพิ่มไม่ได้อะไรทั้งนั้นน่ะมันตายตัวของมันแต่ซอดาเกาะห์เนี่ยมันภาคสมัครใจคนจนก็ควรทำนะครับเพราะเป็นการฝึกนิสัยของเราไว้ก่อนเดี๋ยวเกิดต่อไปในอนาคตรับมรดกขายที่ได้เป็นร้อยล้านทำยังไงซะกาตมายังมาแล้วไม่ได้เฮ้ยฉันเคยจนฉันเคยแย่มาก่อนไม่เอายังไงกลัวจนอีกเหมือนเดิมนั่นแหละถ้าไม่เคยให้มือมันจะสั่นนะเวลาหยิบออกไปอ่ะแต่ถ้าให้ประจำไม่มีปัญหาทุกท่านสบายอยู่แล้วเนาะเรื่องให้สบายอยู่แล้วใช่ไหมฝึกให้บ่อยๆนะครับเพราะนั้นอัฟดอลุสซอดาเกาะห์ที่ซอดาเกาะห์ตุนฟีรอมฎอนนบีบอกซอดาเกาะห์ที่ประเสริฐหรือซอดาเกาะห์ที่แจ๋วที่สุดคือซอดาเกาะห์ในเดือนรอมฎอนเขาจึงสนับสนุนนบีเองเนี่ยเป็นตัวอย่างในเดือนรอมฎอนเนี่ยซอฮาบะห์รายงานว่าลักษณะของนบีเนี่ยจะเป็นคนที่แบบพูดง่ายๆว่า
เป็นคนที่ใจบุญมากกว่าปกติซะอีกก็แสดงว่ารอมฎอนสอนให้เราจะต้องเป็นคนที่ใจบุญมากกว่าเดิมมือไวมากกว่าเดิมหมายว่าหยิบให้นะไม่ใช่เป็นของเขานะมือไวหมายถึงหยิบให้นะบริจาคใครต้องการความช่วยเหลือมัสยิดต้องการที่จะทำโครงการนั้นโครงการนี้อะไรก็แล้วแต่เราก็สามารถที่จะมามีส่วนร่วมได้นะครับนั้นซอดากอที่ดีที่สุดซอดากอในรอมฎอนเราจึงเห็นว่าแต่ละช่องสถานีแต่ละองค์กรต่างๆเขาก็รับบริจาคไม่ต้องคิดเยอะนะถ้าจะให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่ต้องขอดุอาให้เขาไปไม่ใช่แบบหูมึงขอกันอีกแล้วขออีกแล้วไอ้คนพูดแบบนี้ส่วนใหญ่ทำไมไม่ค่อยได้ให้แต่ไอ้คนให้เนี่ยไม่ได้พูดนะคนให้เนี่ยส่วนใหญ่เขาแอบให้ด้วยซ้ำเขาแอบให้แล้วบางทีเขาก็โอนเข้าบัญชีไปเลยและอย่างหนึ่งตอนเนี้ยนะคนที่เราบอกว่าเรามีตังค์น้อยๆแต่เราอยากทำบุญเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเคอะเขินใช่ไหมอาจจะบริจาคสัก10บาทอ่ะเขินไหมเขินเดี๋ยวนี้ไปไงสบายไหมสแกนหน้าจอเลยเขามีโอนเข้าไป10บาทเป็นไงได้ทำบุญแล้วสบายใจเขาก็ไม่รู้ว่าใครแต่เรารู้ว่าเราบริจาคไปได้บุญไหมได้บุญนี่ไงเห็นไหมสบายใจทั้งผู้ให้และผู้รับเพราะนั้นโอกาสแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะหญิงในเดือนรอมฎอนการให้มันทวีคูณเยอะมากเพราะมันเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ให้ความจำเริญกับเราอย่างล้นเหลือเลยทีเดียวเพราะนั้นซอดากอให้เยอะสิ่งต่อมาที่ควรจะเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนอีกอย่างก็เขาเรียกว่าตัฟตีรุสซออีมีนเลี้ยงอาหารคนละศีลอดเลี้ยงอาหารคนถือศีลอดการเลี้ยงอาหารเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่นบีส่งเสริมนะนบีบอกว่ามันฟัตตรอซออีมันกานะละฮูมิสลูอัจริฮีกอยรออันนะฮูลายันกุซุมินอัจริซออีมีชัยอุนท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่เลี้ยงอาหารคนที่ถือศีลอดเลี้ยงอาหารคนที่ถือศีลอดเขาจะได้ผลบุญเหมือนคนที่ถือศีลอดนั้นด้วยโดยผลบุญของคนถือศีลอดไม่ได้พร่องไปแปลว่าเราไม่ได้ไปเอาบุญเข้ามานะบุญของเขาก็อยู่กับเขานั่นแหละแต่เราได้บุญด้วยในส่วนที่เราสนับสนุนหรือว่าอำนวยประโยชน์ให้เขาในเรื่องของการถือศีลอดเลี้ยงอาหารเขาหรือแม้กระทั่งการจ่ายฟิตยะก็ถือว่าได้นะครับนะเลี้ยงอาหารอย่างเช่นแน่นอนทุกมัสยิดส่วนใหญ่มีอยู่แล้วนะเลี้ยงอาหารในตอนเย็นๆเนี่ยนะอาหารละศีลอดอาหารซะฮูดก็แล้วแต่เพราะนั้นเราก็ควรจะมีส่วนร่วมตรงนี้ด้วยเพื่ออะไรล่ะพูดง่ายๆว่าเราจะได้บุญตรงนี้ด้วยยิ่งถ้าหากว่าใครที่มีกำลังทรัพย์มีเงินอยู่บ้างอย่างเงี้ยนะครับจัดสรรปันส่วนให้ดีเพราะรอมฎอนมี30วันเอาตีว่า30แล้วกันในแต่ละวันแล้วอย่าไปให้ทีเดียวหมดนะถ้าให้ทีเดียวหมดเดี๋ยวพอท้ายเดือนมานั่งเศร้าไม่รู้นะเพราะบางคนเนี่ยโอ้ยอยากทำบุญไงเตรียมตังค์ไว้ 5,000 พอวันที่1บริจาคไปเลยหมดไปแล้ว 5,000 วันที่2เค้าก็ขอวันที่3เค้าก็ขอวันที่4เค้าก็ขอตายเลยฉันให้ไปหมดแล้วจะเอาที่ไหนมาให้อีกอ่ะเพราะนั้นอันนั้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราน่าจะได้แล้วนะก็คือว่าจัดสรรปันส่วนให้ดีบางคนเขาก็มี 3,000 เขาก็แบ่งไว้เลยวันละร้อยมันจะได้ทุกวันเพื่อวันไหนตรงอะไรแล้วตุ้นก๊อตจะได้ไม่พลาดใช่ไหมนี่เข้าใจคิดนะเอาละยังไงก็แล้วแต่นะครับสนับสนุนในเรื่องของการทำความดีเยอะๆจะเป็นซอดากอจะเป็นเลี้ยงอาหารคนถือศีลอดก็แล้วแต่นะครับและอีกประการต่อมาก็คือเรื่องของการอ่านอัลกุรอานให้มากๆในเดือนรอมฎอนอย่างที่บอกความสำคัญเมื่อกี้ในเบื้องต้นเรารับทราบไปแล้วว่ารอมฎอนเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาและอัลกุรอานกับการถือศีลอดเนี่ยมันอยู่คู่กันนะและที่สำคัญเนี่ยอัลลอฮ์ให้มันเป็น2ตัวช่วยที่สำคัญกับเราในวันกิยามะห์การอ่านอัลกุรอานและการถือศีลอดหะดีษนบีบอกว่าอัสซิยามการถือศีลอดวันกุรอานและการอ่านอัลกุรอานนั้นยัชฟาอานิลินอับดิยอมันกิยามะห์มันจะไปทูลขอต่ออัลลอฮ์พูดง่ายๆว่ามันจะไปเป็นตัวค้ำประกันให้กับเราในวันกิยามะห์ทั้งสองอย่างเลยมันจะไปเป็นตัวค้ำประกันให้กับเราอย่าคู่มุซออัสซออัสยามการถือศีลอดก็จะบอกว่าไอร็อบบีมานะตูฮูอัตตออามโออัลลอฮ์ฉันได้ห้ามเขาจากการกินอาหารวัชชะห์และห้ามเขาจากอารมณ์ใฝ่ต่ำพูดง่ายๆว่าในการถือศีลอดของเราเนี่ยเราจะเห็นว่าเราไม่ใช่อดอาหารอย่างเดียวใช่ไหมการถือศีลอดไม่ได้แปลว่าอดอาหารอดน้ำอย่างเดียวนะคำจำกัดความของมันก็คือว่าอันอิมซักอานินอักลีวัชูรบีวากุลลินมุฟติรอดหมายถึงการยับยั้งการงดเว้นจากการกินการดื่มและทุกสิ่งที่จะนำพาไปเสียศีลอดไม่ว่าจะเป็นการพูดจาในเรื่องราวที่ไร้สาระการกระทำที่ไม่บังควรนอกรอมฎอนเนี่ยถามว่าคุยเรื่องชาวบ้านได้ไหมจริงๆมันก็ไม่ควรจะได้อะนะแต่เราได้อยู่แต่ท่านในรอมฎอนเราเอาเรื่องชาวบ้านมาคุยถือเป็นการนินทาผลบุญของการถือศีลอดหายไปเลยดีไม่ดีไป
อะไรนะถูกย้ายไปให้กับคนที่เราไปนินทาเขาท่านไม่ได้บุญแล้วมันจะได้อะไรแทนมันก็ได้บาปแทนสิใช่ไหมหลักมันอย่างนั้นอยู่แล้วนบีจึงเตือนกับเราบอกว่ามัลลัมยะดะเกาละซูรวันอามะลาบิฮิฟะไลซะลิลลาฮิฮาจะตุนฟีอัยยะดะอะตออามะฮูวะชะรอบะฮูใครก็ตามที่ถือศีลอดแล้วไม่ละทิ้งคำพูดการกระทำที่ไร้สาระไม่มีความจำเป็นใดๆสำหรับอัลลอฮ์ที่จะให้เขาอดอาหารอดเครื่องดื่มแปลว่าการอดไม่บังเกิดผลไม่ได้บุญเพราะอะไรเพราะมันแค่อดอาหารอดเครื่องดื่มแต่มันไม่ได้อดอย่างอื่นด้วยไงเราก็ยังคุยเรื่องคนอื่นเหมือนเดิมเราก็ยังนินทาเหมือนเดิมเรายังคุยเรื่องราวไร้สาระเหมือนเดิมบรรดาซอฮาบะเนี่ยเวลาเดือนรอมฎอนมาถึงเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตในมัสยิดให้เยอะเพราะการใช้ชีวิตในมัสยิดเนี่ยมันทำให้เราอบอุ่นไปด้วยบรรยากาศในการทำอิบาดะห์มัสยิดทำอะไรอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์นมาซุนนะห์เห็นไหมมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยอาจจะมีบ้างนอนพักผ่อนแต่คงไม่ได้แบบตั้งหน้าตั้งตานอนตากแอร์กันอย่างเดียวไม่ใช่นะแต่ทำอิบาดะห์ไงทำอิบาดะห์เพราะถ้าอยู่ในมัสยิดบรรยากาศมันได้แต่ถ้าอยู่นอกมัสยิดเดี๋ยวมันต้องมีเรื่องมันเดี๋ยวมันต้องมีเรื่องใครผ่านไปผ่านมาแรกๆก็คุยกันสนุกสนานนะคุยกันไปคุยกันมาสักพักตอนนี้มาหมดเลยเรื่องของชาวบ้านเขาทั้งนั้นเลยที่มาเห็นไหมบาปมันก็มาแล้วเพราะนั้นการถือศีลอดเนี่ยที่ต้องระวังก็คือเรื่องของคำพูดคำจาทั้งหลายที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นกุรอานการถือศีลอดจึงคู่กันถือศีลอดทูลขอต่ออัลเลาะห์ว่าฟะชัฟฟิอานีฟีฮิขอให้ฉันเนี่ยได้ค้ำประกันเขาด้วยเถิดหมายถึงขอต่ออัลเลาะห์นะว่าให้การถือศีลอดเนี่ยจะไปทูลกับอัลเลาะห์ว่าขอให้ฉันเนี่ยคำประกันให้เขาหน่อยวะยะกูลุลกุรอานกุรอานก็เหมือนกันที่เราอ่านกันอยู่ตะกุกตะกักบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่พยายามแล้วก็ได้แค่นี้แหละนะก็ไม่ว่ากันเพราะอ่านกุรอานยังไงก็ได้บุญนะผมเคยเรียนไปแล้วในครั้งก่อนจำได้ว่าเคยพูดอยู่เหมือนกันกุรอานอ่านยังไงก็ได้บุญฟังก็ได้บุญแต่จะให้ดีอ่านให้เยอะนะอ่านให้เยอะอ่านด้วยตัวเราเองเพราะ1อักษร10ความดีแล้วอ่านถึงแม้ว่าจะตะกุกตะกักผลบุญก็ได้อัจรอนี่นบีบอกละหูอัจรอนี่ได้ผลบุญ2อย่าง1ผลบุญ1อักษร10ความดี2ผลบุญแห่งการเพียรพยายามแปลว่ายังไงก็ได้บุญยังไงก็ได้บุญเพราะนั้นยิ่งมาอ่านในรอมฎอนอันนี้ยิ่งแจ๋วเลยเพราะอันกุรอานยะกูลุในวันกิยามะห์มันก็ไปคล้ายๆกับทนายเราอะเมื่อกี้ทนายถือศีลอดไปแล้วใช่ไหมทนายกุรอานบ้างทนายกุรอานบอกว่ามานะตูฮูอันนามะบิลไลลิฉันเนี่ยยับยั้งเขาจากการนอนในยามค่ำคืนเพื่อมานั่งอ่านกุรอานฟาชัฟฟิอานีฟีฮิดังนั้นขอพระองค์ได้โปรดให้ฉันเนี่ยเป็นตัวช่วยให้เขาด้วยฟายูชัฟฟาอานีแปลว่าทั้งสองก็มาทำหน้าที่เป็นตัวช่วยให้เพราะนั้นอันกุรอานกับการถือศีลอดมันจึงเป็นของคู่กันในเดือนรอมฎอนอ่านกุรอานให้เยอะแล้วก็ทำดีแล้วผมมั่นใจว่าหลายๆท่านก็มีกุรอานติดตัวอยู่แล้วยิ่งเดี๋ยวนี้สะดวกเรามีอันนี้ใช่ไหมก็ได้ครับก็จำให้ได้ก็แล้วกันมันอยู่หน้าไหนนะเพราะบางทีเปิดปุ๊บมันขึ้นหน้าแรกตลอดไงแต่ถ้าเป็นกุรอานเราจะมีที่ขั้นมีอะไรหลายคนติดไว้เลยนะครับอ่านกุรอานเพราะมันเป็นบรรยากาศแล้วมันเป็นตัวช่วยถามว่าเราจะเต็มที่กับกุรอานแบบนี้นอกรอมฎอนเนี่ยทำแบบนี้ไหมไม่มีหรอกนอกรอมฎอนเนี่ยหาเวลาไม่ได้เลยดีกว่าหลังซุบฮ์ก็แทบจะไม่ได้แต่ถ้าในรอมฎอนเนี่ยมันอย่างที่บอกไงว่าอัลลอฮ์สร้างบรรยากาศให้เรามันจึงทำให้ง่ายในการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาที่เราต้องพยายามหาให้เจอก็คือว่าในช่วงของ10คืนสุดท้ายมันมีความมหัศจรรย์มีความพิเศษอยู่10คืนสุดท้ายเป็น10คืนที่ถือว่าเป็นเค้าเรียกอะไรเป็นไฮไลท์ของรอมฎอนเลย เป็นไฮไลท์ของรอมฎอนเป็นอะไรนะเป็นจุดเด่นของเดือนรอมฎอนเพราะใน10คืนสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่นบีทำนบีจะเต็มที่กับอิบาดะห์มากกว่า20คืนแรกซะอีกนะในหะดีษรายงานบอกว่าการนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาดะคะลันอัชรุชัดดะมิอิซารอฮูเมื่อ10คืนสุดท้ายมาถึงนบีจะกระชับผนุ่งกระชับผนุ่งหมายความไงหมายความว่าทำตัวให้กระฉับกระเฉงกระปี้กระเป๋าเพราะมันเหลือรอมฎอนอีกแค่10วันมันเหมือนเป็นการสั่งลาไงรอมฎอนมาทุกปีมั้ยทุกปีมั้ยทุกปีเราจะอยู่กับมันทุกปีมั้ยอินชาอัลเลาะห์แล้วแค่อินชาอัลเลาะห์แต่ว่าหลายคนรอมฎอนที่แล้วอยู่รอมฎอนนี้ไม่อยู่มีไหมมีมาอินนาลิลลาห์มันเป็นแต่ละวันน่ะอินนาลิลลาห์พออินนาลิลลาห์ทีเราจะรุ่นทีว่าใครว่าพออายุปุ๊บพอเท่ากับเราโอ้ยอายุเท่าฉันเลยอ่ะ
เห็นนะเราจะคิดแบบนั้นทันทีนั่นก็แสดงว่าเมื่ออัลลอฮ์ให้เรามีโอกาสอยู่ในเดือนรอมฎอนเราต้องใช้รอมฎอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชีวิตของเราเพราะโอกาสแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีบ่อยๆไม่แน่รอมฎอนหน้าเราอาจจะไม่มีโอกาสอยู่กับมันแล้วก็ได้รอมฎอนมาทุกปีแหละครับแต่เราจะอยู่ทุกปีหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ไงเพราะอายันมันถูกกำหนดไว้แล้วและอายุของประชาชาตินบีตามที่นบีบอกระหว่างเท่าไหร่กับเท่าไหร่นะด้านหลังฟังบ่อยแล้วไม่ใช่เหรอท่านนบีบอกว่าอะมารุอุมมะตีมาบัยนัสซิตีนวัสซะบะอีนวะอกัลลุฮุมมัยยูซุซาลิกะอายุของประชาชาติของฉันเนี่ยจะอยู่ระหว่าง60ถึง70ปีแต่จะมีส่วนน้อยที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขนี้แปลว่ามากไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นเรายิ่งอายุมากขึ้นขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะพยายามขนขวายให้เยอะพยายามทําอิบาดะห์ให้เยอะและพยายามนึกเสมอว่าอิบาดะห์นี้รอมฎอนนี้อาจจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายก็ได้เพราะฉะนั้นพอละ10คืนสุดท้ายมาถึงนบีจึงเต็มที่เหมือนเป็นการสั่งลาว่ามันอาจจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายก็ได้นะครับและอีกอย่างก็คือว่าในช่วงของ10วันเนี่ยมันจะมีไลลาตุลกอดอยู่ซึ่งไลลาตุลกอดเนี่ยมันเป็นค่ำคืนที่วิเศษมากๆเป็นค่ำคืนแห่งบิ๊กโบนัสอย่างที่บอกเป็นค่ำคืนที่เราควรจะต้องแสวงหาเพราะนบีบอกว่าให้ตะฮัรเราก็คือพยายามหาให้เจอพยายามหาให้เจอไลลาตุลกอดโดยเฉพาะในช่วง10วันสุดท้ายและโดยเฉพาะวันที่เป็นวันขี้ปัญหามาทันทีวันขี้ก็แปลว่า21ใช่ไหม23 25 27 29แล้วมันเข้าไม่ตรงกันล่ะเห็นไหมปัญหาก็มาอีกใช่ไหมเอาว่าทุกวันนั่นแหละพยายามให้เต็มที่ทุกวันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่มันจะเกิดควรจะเกิดขึ้นในช่วงของ10คืนก็เรื่องของอะไรนะอิติกาฟแปลว่าการมาพำนักที่มัสยิดมาทำอิบาดะห์อยู่ที่มัสยิดไม่ใช่มานอนอย่างเดียวนะไม่ใช่มาย้ายที่นอนนะย้ายจากบ้านมานอนที่สุเราอย่างเดียวไม่ใช่นะหมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยรอมฎอนเนี่ยเขาให้ทำอิบาดะห์ให้เยอะกินให้น้อยนอนให้น้อยนอนให้น้อยกินให้น้อยทำอิบาดะห์ให้เยอะเพราะนั้นอิติกาฟในมัสยิดมันมีโอกาสในการที่เราจะได้พบกับอะไรละตุนก๊อดและการอิติกาฟเนี่ยเป็นรูปแบบที่นบีปฏิบัติในปีที่นบีจะเสียชีวิตเนี่ยจะมีอิติกาฟ20วันเลยแต่ว่าในปีก่อนๆนบีอิติกาฟแค่10วันพอนบีจากไปบรรดาภรรยานบีก็อิติกาฟอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นการเปิดกว้างถ้ามัสยิดก็มีความพร้อมในการแบ่งโซนว่ามีผู้หญิงอิติกาฟได้อันนั้นก็ว่าไปนะครับแต่ผู้ชายเนี่ยสมควรจะอิติกาฟนะครับสมควรจะอิติกาฟเพราะมันเป็นโอกาสในการที่เราจะได้ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็เป็นโอกาสที่เราอาจจะได้พบกับไลลาตุลกอดก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเจอไลลาตุลกอดล่ะถ้าเจอไลลาตุลกอดทํายังไงดีอ่ะทั้งหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้เคยถามท่านนบีบอกว่าถ้าฉันเจอแล้วพบว่าหรือคิดว่านั่นน่ะเป็นไลลาตุลกอดเนี่ยฉันควรจะขอดุอาว่ายังไงเราขออะไรก็ได้นะจริงๆแล้วขออะไรก็ได้แต่ดุอาที่นบีสอนที่หญิงอาอิชะฮ์คืออะไรนะอัลลอฮุมมาอัลลอฮุมมาอินนะกะอัฟูวุนตุฮิบบุนอัฟวะฟะอ์ฟูอันนีอัลลอฮุมมาอินนะกะอัฟูวุนตุฮิบบุนอัฟวะฟะอ์ฟูอันนีโออัลลอฮ์พระองค์คือผู้ทรงให้อภัยรักการอภัยขอพระองค์ได้โปรดอภัยโทษให้ฉันด้วยเถิดจริงๆแล้วเราควรจะอ่านทุกวันนะอ่านทุกวันเลยครับอ่านทุกวันวันไหนเป็นไรละตุ้นก็จะได้ไม่พลาดถามว่าดุอาบทเนี่ยสั้นๆเองใช่ไหมแต่มันครอบหมดเลยนะมันคุมทั้งหมดเลยโอ้อัลลอฮ์พระองค์คือผู้ทรงอภัยรักการอภัยขอพระองค์ได้โปรดอภัยโทษให้ฉันด้วยเถิดถ้าอัลลอฮ์อภัยเราไปไหนละไปสวรรค์แล้วครับเข้าสวรรค์แล้วความผิดไม่มีแล้วถ้าอัลลอฮ์ให้อภัยแปลว่าเข้าสวรรค์เห็นๆเลยนี่ไงนี่คือดุอาที่ถือว่าแบบครอบจักรวาลเลยไม่ต้องมานึกว่าขอให้ได้บ้านหลังใหญ่ๆขอให้มีโอกาสซื้อรถใหม่ขอให้มีโอกาสซื้อที่ไม่ต้องขอโอกาสให้อัลเลาะห์ยกโทษให้แปลว่านั่นมีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันคืออิบาดะห์ที่ควรจะเกิดขึ้นในรอมฎอนมันเป็นผลบุญที่เราควรจะเก็บเกี่ยวให้เต็มที่ในช่วงของเดือนรอมฎอนเพราะนั้นเดือนรอมฎอนมันจึงเต็มไปด้วยความหอมหวานของอีมานแต่แน่นอนว่าอีมานมันจะเกิดมันขึ้นอยู่กับเราเป็นผู้ปฏิบัติด้วยเหมือนกันและที่สำคัญมากๆอีกอย่างก็คือว่าเราจะต้องรู้ถึงบทบัญญัติต่างๆของรอมฎอนด้วยถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่ารอมฎอนต้องทำอะไรหลายคนก็เลยอาจจะละเลยเราต้องรู้ว่ารอมฎอนมาถึงต้องมีการถือศีลอด
รอมฎอนมาถึงต้องมีเรื่องของการนมาดรอมฎอนมาถึงต้องมีเรื่องของการประกอบอิบาดะอะไรต่างๆมากมายรอมฎอนมาถึงต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรายังไงอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องรู้เพราะมันคือความสำคัญแล้วรอมฎอนมันก็ผูกไว้ด้วยอิบาดะมากมายด้วยเหตุนี้รอมฎอนจึงถือว่าเป็นชะฮรุนมูบารอกุนเป็นเดือนแห่งความจำเริญเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้มีโอกาสในการที่จะได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ในบางฮะดีษก็จะบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะปลดปล่อยบ่าวของพระองค์จากไฟนรกและเป็นทุกค่ำคืนของรอมฎอนเพราะนั้นรอมฎอนเนี่ยก็ควรจะเป็นโอกาสที่เราขอดุอาต่ออัลลอฮฺให้เยอะๆสำนึกผิดให้มากๆเตาบะตัวให้เยอะๆอ่านกุรอานให้เยอะๆดิกรุลลอฮ์ให้เยอะๆมีโอกาสก็โทรไปบริจาคสแกน QR code บริจาคอะไรก็ว่าไปบางคนก็ตั้งเป้าเอาไว้ทุกวันทุกวันวันละ10บาท20บาทก็แล้วแต่นะกรรมตามความสามารถที่เราสามารถจะปฏิบัติได้นั่นเองก็เอาแค่นี้ไหมหรือยังไงฮะมีอันนี้ให้ผมต่อเปล่าหรือยังไงเพราะตอนนี้ประมาณชั่วโมงนึงแล้วหรือมีคำถามอะไรยังไงไหมสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับมีคำถามที่จะถามอาจารย์เรื่องอะไรนะมีไหมครับถามได้นะตอบได้ตอบไม่ได้ติดไว้ก่อนไม่มีนะเพราะว่าผมมั่นใจว่าทุกท่านฟังเรื่องรอมฎอนกันเยอะแล้วก็พวกเราเรียนรู้กันมาโดยตลอดอยู่แล้วแล้วก็ทำให้บรรยากาศแบบนี้เป็นบรรยากาศที่มันจะทำให้เราเนี่ยไม่ลืมบทบาทของเราเนี่ยต้องอย่าลืมว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นอิบาดะห์เนี่ยเราต้องเรียนรู้แล้วเอามาปฏิบัติแล้วรอมฎอนเนี่ยปีนึงมันมาครั้งนึงบางทีเราก็อาจจะอะไรล่ะลืมไปบ้างว่าต้องทำอะไรแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าสมมติว่ารอมฎอนที่แล้วเราไม่ได้ทำอะไรรอมฎอนนี้พยายามเติมเข้าไปรอมฎอนที่แล้วทำอิบาดะห์น้อยรอมฎอนนี้พยายามทำเยอะอย่างที่ผมบอกไปว่าอย่าลืมนะว่าการมีชีวิตอยู่ของเราเนี่ยในดุนยายิ่งนานเข้าเท่าไหร่นั่นแปลว่าเรากำลังใกล้ความตายเข้ามาทุกทีแล้วกุลุนัฟซินตาอีกะตุนเมาทุกชีวิตต้องตายไม่มีใครอยู่ข้ามฟ้าครับสบายใจได้นะคนพูดคนฟังไม่ต่างกันแล้วครับพอถึงเวลาทุกคนก็ต้องไปตามอายันเวลาอายันมาถึงเนี่ยต่ออายุได้ไหมต่ออายุได้ไหมต่ออายุไม่ได้นะอายันเนี่ยนั้นกว่าเราก็บอกว่าไลยูอัคเครอลลอฮุนัฟซันอิดาจาอะอาจารุฮาอัลลอฮ์จะไม่ประวิงเวลาของใครทั้งสิ้นถ้าอายันเข้ามาถึงเราไม่รู้ครับว่าอายันเราเมื่อไหร่แต่เรารู้ว่าเราต้องตายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นกับเรามากที่สุดในแต่ละวันผมอยากจะแนะนำอย่างนี้เขาเรียกมูฮาซะบะตุนนัฟส์ก็คือทบทวนตัวเราเองบ่อยๆในแต่ละวันเนี่ยในแต่ละวันสมมติก่อนเข้านอนเรานึกว่าตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเราจะเข้านอนเนี่ยเราทำอะไรบ้างในวันนี้ไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นความดีหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีพรุ่งนี้มันจะต้องมีการแก้ไขหรือถ้ามันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิของพี่น้องเราต้องเอาสิทธิไปคืนเขาเพราะอย่าลืมนะฮะเราเนี่ยถูกสร้างมาบนเงื่อนไขหลักๆ2อย่าง1ระหว่างเรากับพระเจ้าคือระหว่างเรากับอัลเลาะห์2ระหว่างเรากับคนรอบข้างคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเครือญาติเพื่อนฝูงทั้งหมดเนี่ยคือคนรอบข้างเราซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มีสิทธิของเขาอยู่นะเขาก็มีสิทธิ์ของเขาอยู่เพราะนั้นถ้าหากว่าเราปฏิบัติสิทธิ์ใดๆเราก็ต้องรับผิดชอบง่ายๆเลยก็คืออะไรก็ตามที่เราทำเราต้องรับผิดชอบระหว่างเรากับอัลเลาะห์เราก็ต้องรับผิดชอบระหว่างเรากับมนุษย์ด้วยกันเราก็ต้องรับผิดชอบเพราะนั้นถึงบอกว่าคิดก่อนทำคิดก่อนพูดมันจะได้ไม่พลาดนะครับเพราะว่าถ้าเราทำอะไรไปเนี่ยอย่านึกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะบางหลายๆคนเนี่ยเวลาทำอะไรเนี่ยที่เป็นความผิดเล็กน้อยก็จะคิดว่าไม่เป็นไรลงหน้าเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆอันนั้นเราคิดไงพอเราคิดนิดๆหน่อยๆมันก็เลยกลายเป็นว่าเราอาจจะทำความผิดไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันกลายเป็นความผิดที่มันมากมายขึ้นมาได้แต่ถ้าเราคิดว่ามันเป็นเรามีโอกาสมาทบทวนตัวเองในแต่ละวันจะได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเราเองเพราะคนที่ฉลาดนบีบอกงี้นบีบอกว่าอันไกยิซุมันดานะนับซะฮูวะอามิลาลิมาบะดันเมาต์คนที่ฉลาดคือคนที่ทบทวนตัวเองบ่อยๆและทำงานเพื่อหวังผลในโลกหน้านั่นเขาเรียกคนฉลาดส่วนคนไม่ฉลาดนะคนไม่ฉลาดก็คือฝันลมๆแรงๆปฏิบัติอิตตะบะฮาวาหูหมายถึงว่าปฏิบัติตามฮาวานับซูนับซูนี่คืออารมณ์ไฟต่ำและนับซูเนี่ยมันคือตัวมันคือพี่น้องกับชัยฏอนน่ะน
นับซูมันคือพี่น้องกับชัยฏอนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีอีหม่านที่เข้มแข็งพอคุมนับซูไม่อยู่เราก็อาจจะปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายตามสุดท้ายแล้วเราก็กลายเป็นคนขาดทุนเพราะฉะนั้นทบทวนตัวเองบ่อยๆและอินชาอัลเลาะห์เราจะได้มีการพัฒนาตัวเองนะครับทบทวนในทุกเรื่องแหละครับเรื่องอิบาดะห์ก็ต้องทบทวนเรื่องของมุอามะลัตเราก็ต้องทบทวนเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะไปพูดจาวันนี้ไม่น่าไปพูดคำนี้กับอะไรกับเพื่อนเราคนนี้เลยบางคนเนี่ยถึงท่านโทรไปขอโทษเลยนะเฮ้ยวันนี้ขอโทษจริงๆอ่ะบางทีช่วงนั้นกำลังเครียดบางคนก็คิดได้เขาแค่นั้นเลยจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนั้นเพื่ออะไรครับเพราะศาสนาเนี่ยสอนให้เราเป็นคนที่มีเรื่องของจรรยามารยาทที่งดงามเรื่องของอัคลากนี่สำคัญนะเรื่องของอัคลากก็คือเรื่องของการที่เราแสดงออกกับคนรอบข้างหนึ่งในเงื่อนไขของคนที่จะได้เข้าสวรรค์นบีบอกว่าสองอย่างที่จะเป็นเงื่อนไขสำคัญทำให้คนเข้าสวรรค์ตักวัลลอฮ์วะฮุสุนกุลุกยำเกรงต่ออัลเลาะห์ที่มีมารยาทที่งดงามเพราะนั้นการอยู่ร่วมกันเราต้องคำนึงถึงเรื่องราวเหล่านี้ด้วยนะครับก็ถ้าไม่มีคำถามนะครับก็ขออนุญาตแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์